สวัสดีครับพร้อมแล้วนะฮะสำหรับคนที่นะครับตามหาฮักวันนี้นะฮะลูกค้าก็นำฮักมารีวิวอีก1เรือนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเลือกที่เป็นยูสปีค่อนข้างใหม่หน่อยจะได้มีแก๊ปให้ลูกค้าที่รู้สึกว่าอยากซื้อในการมือ2นะครับแล้วก็อยากจะเก็บไว้วันนี้โอมีเรื่องราวดีๆของการเป็นตัวอย่างนะครับในการที่เราเก็บของที่เรียกว่าของแบรนด์มีค่าและเป็นของที่เราชอบที่สุดจริงๆแล้วหลายๆคนเนี่ยนะครับได้รับการปลูกฝังหรือแม้แต่หลายๆคนแม้แต่โอเองเนี่ยเมื่อก่อนจะบอกว่าซื้อนาฬิกาเพื่อเก็งกำไรซื้อนาฬิกาเพื่อรอขึ้นนะครับวันนี้อยากจะเพิ่มมุมมองอีกหนึ่งมุมมองนะฮะว่าของหลายอย่างแม้แต่ตัวโอเองเนี่ยโอซื้อนะครับเพราะชอบและเพราะรักแล้ววันหนึ่งเนี่ยที่เราต้องการที่จะปล่อยเขานะครับต้องการที่จะขายขอเป็นครั้งสุดท้ายที่เราต้องการจากลากับนาฬิกาหรือของแบรนด์เนมต่างๆนั้นก็คือวันที่เราจำเป็นต้องใช้เงินจริงของเหล่านั้นจะมีมูลค่าและมีคุณค่าทางจิตใจเราที่สุดนะครับดังนั้นการเลือกนาฬิกาอยากจะสมมอบให้เป็นนาฬิกาที่เราชอบที่สุดรักที่สุดมากกว่าขึ้นที่สุดกำไรสูงสุดและเวลาเราต้องเอาเวลาของเราทุกวันทุกเดือนทุกปีมาเปลี่ยนไปมาอัปเดตต่างๆนะครับเหนียวอย่าเล่นในมันติด